สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารอร่อยๆทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมนะรับรองวัยรุ่นชอบแน่นอนกับเมนูเกี๊ยวกุ้งอกเขียวหวานคุณผู้ชมค่ะบางครั้งเนี่ยเราไปร้านสะดวกซื้อเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยอยากไปบ่อยนะเพราะเขาบอกว่าต้องมี social distancing คุณผู้ชมเดินเข้าเดินออกร้านสะดวกซื้อคนเดินกันเยอะต้องใส่มาสก์กลับมาต้องล้างมือแอลกอฮอล์นี่ก็เลยซื้อเกี๊ยวกุ้งมาเก็บตุนไว้คุณผู้ชมตายตกใจพวกนี้หมดอายุค่ะวันนี้ต้องจัดการเลยแปลงเป็นเมนูอื่นรับรองได้เป็นเมนูไทยผสมจีนผสมฝรั่งเก๋มากค่ะอร่อยจริงๆค่ะกลิ่นยังโอเคอยู่คุณผู้ชมก็อย่างที่บอกแหละซื้อจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็เก็บไว้ตุนไว้กลัวอดเริ่มต้นกันเลยนะคุณผู้ชมกระทะใบทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักอย่างดีขนาด30เซนติเมตรตาหัวมาลายด้วยนะเตรียมเลยพอร้อนง่ายกระจายความร้อนดีผัดแป๊บๆเสร็จนะคุณผู้ชมเรื่องผัดก็ต้องน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ไปนิดเดียวเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเขียวหวานของเราก็ขี้เกียจโขลกยุคนี้มานั่งโขลกไม่ไหวเลยล่ะคุณผู้ชมน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบ้ซองนี้ง่ายที่สุดอร่อยที่สุดด้วยนะคุณผู้ชมใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลงไปสักน้อยหนึ่งเพียงแค่พอมีความเป็นเขียวหวานนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าทำเกี๊ยวแค่2ห่อแค่นี้น้ำพริกแกงแค่นี้ก็พอแล้วล่ะคุณผู้ชม1ซองทานได้4คนเชียวนะนมข้นสูตรปลานกเกี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่นะครับคุณผู้ชมครับพอใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบลงไปเราก็ไม่ต้องปรุงอะไรเลยคุณผู้ชมเพราะว่าในนี้มีความเค็มเล็กน้อยอยู่แล้วความหวานจะได้จากนี่คุณผู้ชมยอดมะพร้าวอ่อนใจลงไปประเดี๋ยวเขียวหวานของเราจะมีความหวานธรรมชาติมากคุณผู้ชมใส่ออกไปนิดนึงคลุกนะคุณผู้ชมอย่าทำแบบเปียกซกมากนะไม่ได้ตำรับนี้เอาล่ะรอให้ยอดมะพร้าวของเราสุกคุณผู้ชมรอสักครู่เดียวยอดมะพร้าวสุกแล้วคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่พริกฝรั่ง3สีเพื่อให้ดูสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมมันเป็นแกงแบบฝรั่งนะคุณผู้ชมพอใส่พริกฝรั่งเสร็จเกี๊ยวจากร้านสะดวกซื้อคุณผู้ชมก็ไม่ต้องมาเวฟไม่ต้องให้ที่ร้านอุ่นให้ไม่ต้องคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอผัดแค่นี้ปิดเตาเลยเดี๋ยวมาดูว่าเราจะใส่ลงไปในถาดแล้วอบยังไงนะถ้าเรานำออกจากกระทะเกี๊ยวเขียวหวานของเราก็ยังร้อนๆอยู่นะคุณผู้ชมก็จัดการคลุกเคล้าตรงนี้ให้เข้ากันก่อนแกงของเราก็จะมีความเป็นโหระพาอุ้ยเก๋นะคุณผู้ชมแกงเกี๊ยวกุ้งจากร้านสะดวกซื้อเหมือนชีวิตคิดอะไรไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่เปล่านะคะอันนี้เล่นครีเอทีฟมากอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าชีสใส่ลงไปหน่อยๆเห็นไหมดูรวยขึ้นมาทันทีเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นพาร์เมซานชีสทั้งหมดก็ขูดๆพอเข้ากันคุณผู้ชมเราก็เคล้าก่อนเพื่อให้ข้างในเนี่ยมีเนื้อเป็นชีสแล้วเดี๋ยวเราท็อปปิ้งต่างหากเตรียมชามแก้ว1ใบหรือเทรย์อะไรก็ได้อาจจะเป็นอลูมิเนียมฟอยล์ที่คุณผู้ชมสามารถนำเข้าเตาอบหรือฝาอบลมร้อนหรือหม้ออบลมร้อนได้จากการตักเกี๊ยวใส่ลงไปดูเก๋นะคุณผู้ชมไฮโซมากดูถูกไม่ได้เลยอ่ะนุ่งความคิดสร้างสรรค์ในการรับประทานพี่ทำได้สองที่นะคะอย่าตีกันพริกฝรั่งอยู่ไหนเอามาหน่อยเอาล่ะพอได้ลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมหรืออันนี้ก็เป็นมอสซาเรลล่ามันจะยืดที่เขาไว้ปิดหน้าพิซซ่าคุณผู้ชมเราก็ต้องการความยืดก็ใส่ลงไปมันเดี๋ยวมันจะเยิ้มลงมาคลุมโอ้ยไปร้านสะดวกซื้อคิดว่าจะประหยัดคุณพระกลับมาควักกระเป๋าค่าชีสค่าโน่นค่านี่เอาล่ะพาเมซานอันนี้จะหอมกรุ่นไปร้านพิซซ่านะเขาก็ยังไม่ให้ชีสเยอะเท่าที่แม่ทำให้ลูกเลยนะเนี่ยแม่กระหน่ำชีสอ่ะจัดการใส่ฝาอบค่ะคุณผู้ชมคะยืดให้ดีๆซ้อมๆก่อนนะไม่ใช่ไปหกเขมรกันกลางอากาศคุณผู้ชมเจ้าขาระมัดระวังค่ะรันทันแรกอุตายยังจะเล่นอีกนะคะ 100% ในความปลอดภัยนะคะไฟ150 170C หรือ350
เดี๋ยวดูเอาแค่ผิวหน้าเหลืองก็ใช้ได้ค่ะถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้กลิ่นมันแทบจะฆ่าเราตายเลยคุณผู้ชมกลิ่นชีสกับน้ำพริกแกงเขียวหวานอุ๊ยมันเข้ากันนะคุณผู้ชมชอบให้ชีสของเราละลายเยิ้มจนกระทั่งเหลืองกรอบก็อบนานหน่อยแต่เราว่าแบบนี้มันดูยืดๆนะคุณผู้ชมว้ายแม่เจ้าชีสเป็นเงาเยิ้มเลยเวลาหยิบก็ใช้มือแต่เวลาจะคีบใช้แบบนี้สรุปแล้วก็คือเลอะเหมือนกันเรียนขอมุมนี้นะคะคุณผู้ชมแตกต่างจากคนอื่นวางโหระพาสักมุมหนึ่งแต่เราก็ต้องพูดเป็นภาษาฝรั่งนะถ้าเป็นอาหารฝรั่งนะ Bon appétit